ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิเศษดำสตูดิโอทำคลิปกันต่อไปยาวทุกคนเชื่อหรือไม่ว่าบนโลกของเรามีประชากรราวๆ 7,300 ล้านคนซึ่งจะแบ่งออกเป็น193ประเทศก็แน่นอนครับว่าในแต่ละวันจะต้องมีเหตุการณ์น่าเหลือเชื่อหรือว่าช่วงเวลาที่สุดจะน่าทึ่งที่ผมก็มั่นใจเลยว่าหลายคนที่ดูคลิปนี้อาจจะยังไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอนโดยในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปรับชมช่วงเวลาสุดทึ่งที่คุณแทบไม่เชื่อแต่ถ้าดูคลิปนี้จนจบทุกคนจะต้องเชื่ออย่างแน่นอนเพราะว่าช่องพิกไทยดำคัดสรรและตั้งใจที่สรรหาอะไรสนุกๆมาให้ทุกคนได้รับชมกันและเพื่อไม่เป็นการเดี๋ยวเวลาไปรับชมในอันดับที่1กันได้เลยอันดับที่1ฟ้าผ่าใส่ต้นไม้ยักษ์และก็ล่วงใส่หลังคาบ้านปรากฏการฟ้าผ่าฟ้าแลบหรือว่าฟ้าร้องซึ่งเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุอิเล็กตรอนที่อยู่ภายในก้อนเมฆโดยการโจมตีของฟ้าผ่าในแต่ละครั้งมันสร้างความเสียหายนับครั้งไม่ถ้วนเหมือนกับเหตุการณ์ในอันดับต่อจากนี้ไปเป็นเหตุการณ์ฟ้าผ่าแถวบ้านพักของต่างประเทศที่มีแขกเข้าพักคนหนึ่งได้ยินเสียงประกาศเตือนว่าช่วงนี้นะครับจะมีฟ้าผ่าลมพายุและฝนตกหนักเจ้าของคลิปจึงควักมือถือขึ้นมาถ่ายโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าช่วงเวลาอีกไม่กี่วินาทีจะเกิดสายฟ้าฟาดลงมาตรงใจกลางต้นไม้ยักษ์เป็นต้นสนขนาดใหญ่โดยเศษเสี้ยวที่แตกกระจายส่วนหนึ่งไปตกใส่หลังคาบ้านจนทำให้ได้รับความเสียหายและก็ถือว่าโชคดีมากๆที่เหตุการณ์ฟ้าผ่าต้นสนในครั้งนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดและคนถ่ายคลิปก็ปลอดภัยดีเพราะพี่แกพักอยู่ห้องใหม่เลข12ถ้าคืนพักห้องใหญ่ที่ใต้ต้นสนนะก็ไม่แน่มาต่อกันด้วยความน่าทึ่งในอันดับที่2กันเลยลิปสติกเลอะยันปากเพราะเนื่องจากแผ่นดินไหวในวันที่8เดือนกรกฎาคมปี2019ได้มีสาวสวยคนหนึ่งเธอเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ที่กำลังสอนการแต่งหน้าเธอก็สอนตั้งแต่ขั้นตอนแรกไล่มาเรื่อยๆตามสเต็ปในช่วงนี้ก็สอนตามปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจนมาถึงขั้นตอนการทาลิปสติกเธอได้เริ่มทาจากด้านบนจนเสร็จเรียบร้อยกำลังมาต่อด้านล่างเลยจู่ๆนะครับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุแผ่นดินไหวที่ร้ายแรงที่สุดในรอบปีดูสิครับทุกคนมันเขย่าห้องเธอรวมไปถึงตัวเธอแกว่งซ้ายแกว่งขวาอย่างแรงเรียกได้ว่าข้าวของเครื่องใช้ไม่มีเหลือพังเรียบและสิ่งที่พีคที่สุดที่ทำให้ยอดวิวของเธอทะลุ8ล้านก็คือรอยลิปสติกที่น่าสยดสยองบนใบหน้าของเธอเป็นใครนะครับก็คงควบคุมไม่ได้สั่นแรงขนาดนี้และก็ถือว่าโชคยังดีที่เหตุการณ์แผ่นดินไหวสงบลงภายในไม่กี่วินาทีซึ่งถ้านานกว่านี้หน้าเธอคงเละไม่มีชิ้นดีรู้สึกว่าสระอีทำไมมันเยอะจังวะเนี่ยอันดับนี้นั่นไงสระอีอีกแล้วความน่าทึ่งในอันดับที่3ถนนสุดจนทำให้รถตกลงไปบนท้องถนนที่เหมือนจะมีความแข็งแรงและมั่นคงแต่ทุกคนทราบหรือไม่ในบางพื้นที่ก็มีน้ำที่กำลังกัดเซาะใต้พื้นถนนอย่างช้าๆเลยทำให้ชั้นหินต่างๆได้เกิดความเสียหายไม่สามารถรองรับน้ำหนักที่มหาศาลได้สุดท้ายเวลาเจอรถบรรทุกมันก็ถล่มเลยซึ่งในบางเหตุการณ์ก็ถือว่าโชคดีไปที่ขับรถผ่านไปแล้วแล้วมันค่อยมาซุดทีหลังแต่บางเหตุการณ์นี่สิไม่มีการแจ้งเตือนเลยอย่างกับเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปสถานที่อยู่ใจกลางเมืองรัสเซียให้เราสังเกตรถโม้ปูนด้านหน้าโยต้าคันสีขาวที่กำลังขับมาฟังเพลงอย่างชิวๆและสุดท้ายเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอีกโดยพื้นถนนลาดยางได้เกิดสุดขึ้นมาอย่างกระทันหันเพราะเนื่องจากมีรถขนาดใหญ่ซึ่งเป็นรถโม้ปูนคันดังกล่าวที่มีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ3ตันเลยทำให้ล้อด้านหลังตกลงไปในบ่อรถนี้ตะแคงข้างเลยความน่าทึ่งในอันดับที่4บันไดเลื่อนถล่มในเหตุการณ์ในอันดับที่4นะครับได้เกิดขึ้นในประเทศรัสเซียอีกเช่นเดียวกันโดยสำนักงานข่าว CBC ได้แจ้งเหตุว่ามีบันไดเลื่อนที่สถานีรถไฟใต้ดินได้เร่งความเร็วอย่างกระทันหันจนทำให้หลายสิบคนที่กำลังใช้บันไดเลื่อนลื่นล้มทับกันไม่เป็นท่าโอ้โหมันเกิดขึ้นได้ไงเนี่ยต่อไปนี้คงขึ้นบันไดแล้วค่ะซึ่งในคลิปนะครับทำให้เราเห็นเลยว่าคนที่อยู่บันไดเลื่อนฝั่งตรงข้ามได้มีน้ำใจอย่างมากเพราะเนื่องจากบางคนได้คว้ามือไปช่วยเหลือและดึงคนอื่นให้ปลอดภัยโดยเหตุการณ์บันไดเลื่อนเร่งความเร็วในอันดับนี้ก็ยังไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ว่าก็มีพยานเห็นเหตุการณ์ว่าก่อนช่วงเกิดเหตุได้มีชายคนหนึ่งกระโดดโลดเต้นบนบันไดเลื่อนก่อนที่มันจะไหลลงมาซึ่งในความเห็นของผมก็น่าจะเป็นไปได้นะเพราะว่าแรงกระแทกมันอาจทำให้เฟืองพังและก็เป็นเหมือนในคลิปที่เราเห็นเลยอ
มาต่อกันด้วยความน่าทึ่งในอันดับที่5เครื่องบินลงจอดฉุกเฉินเพราะว่านกบินตัดหน้าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเครื่องบินลำโตถูกนกบินชนกลางอากาศโดยเที่ยวบินไปสเปนต้องถูกยกเลิกให้บินกลับไปยังสนามบินแมนเชสเตอร์เพราะเนื่องจากบนน่านฟ้ามีนกนางแอ่นบินเต็มไปหมดเลยจึงทำให้เครื่องบิน Airbus A320 ต้องถูกบังคับให้ลงจอดฉุกเฉินที่กลางแม่น้ำฮัดสันในนิวยอร์กซึ่งเป็นบริเวณท่าเรือจึงทำให้มีเรือเฟอร์รี่จำนวนหลายลำเข้ามาช่วยผู้โดยสารที่กำลังขอความช่วยเหลือซึ่งในเหตุการณ์เครื่องบินชนนกในครั้งนี้ผู้โดยสารทุกคนปลอดภัยดีในส่วนใหญ่นะครับการโจมตีของนกจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเครื่องบินนะครับจะบินต่ำกว่า 10,000 ฟุตแต่ว่าในปัจจุบันนักวิศวกรได้ทำการอัปเกรดและโมดิฟายให้เครื่องบินนะครับสามารถยิงนกได้ด้วยถ้าคือนกตัวไหนบินตัดหน้ามันนะโดนยิงเปี้ยงแน่ๆความน่าทึ่งในอันดับที่6หน้าผาถล่มปิดทับอุโมงค์เหตุการณ์ในอันดับนี้เกิดขึ้นทางตอนเหนือของประเทศจีนที่ถูกกล้องวงจรปิดบันทึกเอาไว้ได้เป็นช่วงเวลาประมาณ15 นาฬิกาให้เราสังเกตบริเวณหน้าผาทางด้านซ้ายมือให้ดีๆลักษณะของดินเหมือนจะไม่ค่อยแน่นในช่วงแรกก็ไหลลงมาเพียงนิดเดียวพอผ่านไปไม่กี่วิเองโอ้โหว่าถล่มลงมาอย่างหนักอะซึ่งในช่วงที่มันถล่มได้มีรถยนต์2 คันที่กำลังขับมุ่งหน้าเข้าอุโมงค์และก็ถือว่ารถ2 คันนี้โชคดีมากๆที่เขาได้ใช้ความเร็วเพียงพอในการหลบหนีดินถล่มส่วนรถที่ขับตามหลังมาได้เหยียบเบรกได้โอ้โหเป็นเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงจริงๆอ่ะและหลายคนนะครับคงยังไม่รู้ว่าความสูงชันของหน้าผามันเท่าไหร่กันเชียวซึ่งมีความสูงประมาณ40เมตรกันเลยและโดยสาเหตุคร่าวๆที่ทำให้เกิดดินถล่มเพราะเนื่องจากเมื่อคืนนะครับมีฝนกระหน่ำตกลงมาพอวันต่อมาดินเลยถล่มเลยอันดับที่7นกหลายล้านตัวบินสู่อิสรภาพคลิปของเหตุการณ์ในอันดับที่7นี้เป็นการถ่ายรถพ่วงวอลโว่18ล้อที่กำลังปล่อยนกพิราบหลายล้านตัวโอ้โหรายละเอียดลึกเลยพอขับวอลโว่เข้ามาจอดในพื้นที่โล่งคนถ่ายคลิปก็เตรียมให้สัญญาณ3 2 1ปล่อยเลยในจังหวะนี้แหละทุกคนจับตาดูให้ดีๆนกพิราบหลายล้านตัวบินออกมาจากตัวรถซึ่งเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นตาและตื่นเต้นอย่างมากและผมก็เชื่อเลยว่าหลายคนที่ดูคลิปนี้คงเกิดข้อสงสัยแน่นอนว่าเขามีจุดประสงค์เพื่ออะไรกันแน่หลังจากที่ผมไปหาข้อมูลมาไม่มีสำนักงานข่าวไหนเลยที่สามารถยืนยันได้ว่าการปล่อยนกพิราบในครั้งนี้ทำไปเพื่ออะไรแต่ก็ถือว่าดีที่ได้ปล่อยสัตว์คืนสู่ธรรมชาติมาต่อกันด้วยอันดับที่8กันเลยรวมพลังดันรถไฟเพื่อช่วยชายที่ขาติดช่วงเช้าที่สถานีรถไฟในออสเตรเลียได้มี2 สามีภรรยาคู่หนึ่งกำลังเดินขึ้นรถไฟแต่ว่าจู่ๆชายผู้นั้นเกิดก้าวขาผิดจึงทำให้ขาข้างขวาเข้าไปติดระหว่างร่องชานชลากับตัวรถไฟในภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นว่ามีชายคนหนึ่งได้ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เพื่อทำการหยุดรถไฟขบวนดังกล่าวหลังจากที่เวลาผ่านมาสักพักหนึ่งดึงขาเท่าไหร่ก็ดึงไม่ออกจึงทำการถ่ายโอนผู้โดยสารที่อยู่ด้านในให้ออกมาให้หมดเลยโดยจากนั้นทุกคนก็รวมพลังสามัคคีกันผลักรถไฟไปยังฝั่งตรงข้ามเพื่อเกิดช่องว่างที่กว้างพอสุดท้ายก็สามารถนำขาชายคนนี้ให้หลุดออกมาได้คลิปนี้อันดับนี้นะครับเป็นสุดยอดจริงๆอ่ะทุกคนรวมใจสามัคคีกันจนสามารถช่วยชายคนนี้เอาไว้ได้นั่งภาคไปกระตื้นตันไปขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่รับชมคลิปนี้จนจบอ่ะโดยทุกคนสามารถรับชมคลิปเก่าๆของผมได้ทางนี้เลยกดเลยกดเลยและฝากไปกดติดตามช่อง X2 กันเด้อขอบคุณมากๆเลยน้องๆ